ทำไมหนูทำแบบนั้นล่ะลูกโอ้ดูเพื่อนก็มุดเข้าไปเอาไม่รู้ใครซนกันแน่เนาะหาคนซนหาคนมึนบ่ทันพอได้นี่พอๆกันเอาเอ้ยนอนแล้วไงลุกได้ไหมนั่นลุกได้ไหมนั่นโอ้โอ้โอ้ยลุกไม่ได้ค่ะขาชี้เลยขาสี่ปางงางหอมกันแล้วนั่นเอาจุบกันแล้วจุบกันแล้วเอาพี่งามช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยเอาลุกบ่ได้เลยเอาลุกบ่ได้แล้วเอาเพื่อนไม่สนใจเลยนะเพื่อนนะเอาโอ้ลุกไม่ได้ทำยังไงดีหนักพุงหรือหนักอะไรเนาะบัดนี้โอ้เอาไรแล้วบ้านนี้เอ้าพี่น้องไหนลุกไม่ได้แล้วอะค่ะทำยังไงดีอะคะอุ้ยลุกได้แล้วนึกว่าจะลุกไม่ได้เสียแล้วเพื่อนมาเล่นกับเราก่อนสะกิดหลังเพื่อนแล้วเอ้าเอ้ยถือมันน่ารักเอ้ยทะเลาะกันคุยกันข้างประตูนะมีครูเคาะระฆังแล้วเพื่อนมาเล่นกับเราหน่อยเร็วๆเพื่อนเร็วหมดยกที่หนึ่งจะเปิดประตูไหมนั่นเปิดประตูให้เราหน่อยสิอ้าวเพื่อนหนีไปหมดแล้วเพื่อนหนีไปหมดแล้วโอ้โหงามตาใส่กำไรนะคะตอนนี้เอากำไรของเขาเคาะระฆังดังมงตุงมงตุงมงแล้วตอนนี้อ่ะจะเปิดประตูแล้วไหนเปิดตรงไหนเปิดตรงไหนลูกอ่ะพยายามนะตอนนี้งัดเอาเปิดตรงไหนเอามีเด็กจะหนีเที่ยวแล้วนะคะตอนนี้ง่วงน้อยๆกำลังหาวิธีเปิดประตูอยู่นะโอ้โหโมโหแล้วงับง่วงตัวเองแล้วอุ้ยอย่างับง่วงตัวเองแล้วว่าไม่มีใครเปิดประตูให้เราเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยเปิดประตูทีนุชเปิดประตูให้เราหน่อยนุชเราอยากออกไปเที่ยวข้างนอกกันนุชนี่น้องงามตาใส่กำไรเท้านะคะใส่ให้เพราะว่าเขา1ขวบแล้วต้องฝึกค่ะนะคะน้องขวบหนึ่งแล้วต้องฝึกใส่ปอกขานะคะใส่กำไรเท้าบ้าเปิดประตูให้หนูหน่อยหนูอยากออกไปข้างนอกอยากไปเชเวนเดี๋ยวจะซื้อขนมมาฝากแล้วก็กล้วยด้วยนะ
พยายามหาคนเปิดประตูให้ขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือเปิดประตูให้ฉันทีบ่เปิดประตูให้หนูหน่อยไม่มีใครเปิดประตูให้เลยอยากออกไปข้างนอกแล้วว่าโอ้เออเอายาเข้าไปข้างในแล้วเอาไปให้พี่งามเลยไปไปเอาไปให้พี่งามเลยพี่งามยืนรออยู่นู่นน่ะมีการเอาไปแอบกินอยู่คนเดียวอีกนะได้รับอิสรภาพอิสระนานแล้วอันนี้เราก็ให้เขาอยู่สบายนานแล้วอะเนาะนะคะก็เลยฝึกให้น้องใส่หนูหิวกล้วยแล้วค่ะแม่ถ้าไม่มีใครเปิดให้หนูจะปีนออกแล้วนะจะปีนออกจริงๆแล้วนะจะกระโดดออกแล้วนะไม่มีใครใจอ่อนจริงๆใช่ไหมหน้าตาหนูหวังวอนมากเลยอะเปิดประตูให้หนูหน่อยไม่มีใครใจอ่อนเลยหนูกินยาต่อก็ได้ไม่เห็นจะง้อเลยไม่ได้ไปวันนี้พรุ่งนี้หนูก็คงจะได้ไปนะเซเว่นน่ะถ้าหนูได้ไปอ่ะไม่ต้องอยากได้อะไรนะไม่ซื้อมาฝากเช็ดเช็ดใส่ไม่ได้ง้อก็ได้นะเบื่อแค่นี้แล้วนะตาละหนูก็กินต่อสิจะรออะไรเดี๋ยวหนูก็จะนอนละกู๊ดไนท์นะทุกคนบ๊ายบายค่ะ